ผู้ชมคะมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถทั้ง6คันชนกันระนาวเลยค่ะเพราะว่าบนพื้นถนนมันมีน้ำมันอะไรไม่รู้กระแตมันหล่นหกเลอะเทอะพื้นถนนไปหมดพอรถเขาวิ่งมาเขาก็เกิดลื่นเสียหลักนะคะบางคันชนกันบางคันก็ไปชนกับเกาะกลางถนนไปดูนะคะเพราะว่ามีภาพจากกล้องที่ทั้งอยู่ที่หน้ารถกับหลังรถนะคะจับภาพนี้เอาไว้ได้รถไปแล้วอุ้ยไฟระวังโอ้โหโอ้โหมาของกูไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมาแล้วพ่อเราจะเป็นยังไงไหมอ่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเราจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรลูกน้องอยู่ในรถด้วยค่ะแล้วตกใจนะคะเพราะว่ารถชนกันเยอะขนาดนี้แล้วชนที่รถที่น้องนั่งมาด้วยคือคลิปนี้จากกล้องหลังรถค่ะคุณผู้ชมบันทึกภาพเห็นยังตกใจเลยใช่ไหมชนแบบแรงกระแทกมาเลยอะแล้วในกระบะคันนี้มีคนนั่งที่ท้ายด้วยอะค่ะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะรถหลายคันเลยนะคะเสียหลักแล้วก็หมุนกันกลางถนนส่วนรถที่ขับตามรถเก๋งมาก็พุ่งขึ้นชนเสาไฟส่องสว่างที่เกาะกลางถนนค่ะก่อนจะมีกระบะคันนี้ตามขับมาและพยายามจะหักหลบก็พุ่งชนเข้ากับขอบปูนเกาะกลางถนนไปด้วยแล้วชนท้ายรถคันนี้ที่เป็นรถของเจ้าของกล้องนี่นะคะจนลูกสาวที่นั่งมาด้วยร้องไห้น้องตกใจละค่ะแล้วก็รีบถามพ่อว่าเราจะเป็นอะไรไหมรถเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนภาพนี้ที่คนงานนั่งท้ายกระบะยังโชคดีนะคะทุกคนไม่ได้หลุดกระเด็นกระดอนออกไปหรือได้รับบาดเจ็บคลิปนี้เจ้าของรถคันนี้นะคะเจ้าของรถที่เป็นเจ้าของกล้องนี่นะคะเอามาโพสต์เอาไว้ให้เป็นอุทาหรณ์โพสต์ใน Facebook บอกว่าขอขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจเหตุเกิดเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขับมาชิดขวาเตรียมจะขึ้นสะพานต่างระดับไปนครชัยศรีนครปฐมตอนที่อุทานว่ารถเป็นอะไรคือพอเขาแตะเบรกแล้วอะค่ะมันมีอาการลื่นถลายนิดแต่ว่าระบบรถก็ช่วยประคองเอาไว้ได้ซึ่งทุกคันบอกตรงกันเลยว่าเบรกแล้วลื่นอันนี้เป็นจากหน้ารถคันเดียวกันจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยชะลอแล้วก็เบรกกันแล้วแต่ว่านี่ค่ะนี่ตอนที่กระบะเข้ามาชนท้ายเข้าเขาบอกว่าคนในรถปลอดภัยดีนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแค่ลูกสาวตกใจเสียขวัญ นะคะรถมีประกันชั้นหนึ่งค่ะเจ้าของบอกว่าจัดการเคลียร์ทุกอย่างแล้วเรียบร้อยส่วนกระบะที่บรรทุกคนงานมาเห็นบอกว่าเขาไม่มีประกันอะไรเลยนะคะนอกจากพรบแล้วก็ยังเป็นฝ่ายผิดด้วยเพราะว่ามาชนท้ายอะเนาะแต่เขาก็ยอมชดใช้ค่าซ่อมให้กับรถคันเจ้าของกล้องนะคะส่วนรถอีกคันที่ตัวของเจ้าของกล้องคันเจ้าของกล้องกระเด็นไปชนท้ายเขาอะค่ะก็สอบถามเรียกค่าเสียประโยชน์อะไรกันเป็นที่เรียบร้อยก็อยากจะเห็นเขาบอกว่าไม่มีให้คงจะไม่มีให้ตรงนี้เดี๋ยวคงต้องไปฟ้องศาลอะไรกันอีกต่อไปส่วนคันหลังที่หมุนๆกันมามีชนกันไปอีก3คันเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ลื่นแล้วก็ชนกันอยู่นี่นะคะ6คันค่ะแต่ละคันก็แยกย้ายกันไปรับผิดชอบในส่วนของความผิดตัวเองกันไปส่วนพื้นถนนเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่มาฉีดล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยตอนนี้รถแต่ละคันก็เข้าเคลมศูนย์เป็นที่เรียบร้อยจริงๆมันต้องไปหาสาเหตุเนาะต้องไปหาต้นเหตุว่าน้ำมันมาจากไหนนี่แหละเจ้าของน้ำมันที่ต้องรับผิดชอบนะคะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุทั้งหมดนี้เลยนะคะ